จะไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องเลยไงพี่ว่าสรุปแล้วเขาเล่นในเว็บนี่หรือเปล่าอ่ะเอาจริงนะถึงรถมินเขาจะแต่งตัวแรงอะแต่พี่ว่าเขาไม่มาเล่นเว็บอะไรแบบนี้หรอกพี่ว่าเลิกเถอะจะได้จบแต่ว่าไม่ว่าเขาจะเป็นใครนะพี่ผมคุยกับเขาแล้วผมรู้เลยว่าเขาเป็นคนดีเอารูปคนอื่นมาแอบอ้างนี่นะนิสัยดีแค่นี้ก็รู้แล้วว่าไม่จริงใจอ่ะเขาอาจจะไม่มั่นใจในหน้าตาตัวเองหรือเปล่าพี่โอ้ยฟูดแค่โกหกกันแบบนี้ก็ไม่ควรจะยุ่งเล่าครับไปไหนต่อเลยรู้ก่อนแล้วนะไปไหนต่อกลับบ้านเลยไม่รู้อะกลับบ้านมั้งบ้านไหนอะใช่ปะเอ้าป่าภัยไปไหนมาวะพูดนานเลยก็ไปขอโทษไอ้ขี้เก๊กนั่นมาดิเอ้าแล้วน้องเขาว่าไงบ้างอะน้องเหรอนี่มันเป็นรุ่นน้องเราเหรอเอ้านี่ไอจีเขาก็มีบอกอายุนะแล้วเขาว่าไงบ้างตกลงก็ขอโทษอ่ะกองเรื่องนั้นครับไม่อ่ะน้องเขาไม่ใช่คนแบบนั้นอ่ะนายไปใส่ร้ายเขาอีกป่ะฮะเอ้าเฮ้ยเจนนี่แล้วฉันจะไปใส่ร้ายมันทำไมวะไม่รู้อ่ะโอ้พอสองคนอ่ะพอแล้วไปเถอะกลับเนาะฮะไปนะบ๊ายบายสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับไปผ่านพุทธกันมาไปผ่านพุทธอะไรล่ะไปอะไรดึกๆๆนะเดี๋ยวพี่ขึ้นห้องก่อนนะสวัสดีครับพี่สวัสดีน้องครับผมพี่ยังไม่กลับอีกเหรอครับเห็นฟุตดูน่าเครียดอ่ะยังคิดเรื่องนั้นอยู่อีกเหรอครับพี่ไม่ต้องคิดมากหรอกพี่เองก็มีเรื่องเครียดอยู่เหมือนกันวะพี่ผมไม่เข้าใจเลยพี่ว่าทำไมเราถึงรู้สึกกับคนคนหนึ่งได้ขนาดนี้ทั้งที่ไม่เคยเจอหน้าได้คุยกันแค่ไม่กี่ชั่วโมงใช่พี่แถมตัวจริงเนี่ยนะผมยังไม่เคยเจอเลยด้วยซ้ำพุทพี่ถามตรงๆเว้ยตอบตรงๆด้วยพวกแกชอบเขาที่รูปร่างหน้าตาหรือว่าชอบเขาที่ข้อความที่คุยกันตอนนี้ผมไม่รู้เลยอะว่าจริงๆแล้วผมชอบคนที่ผมคุยด้วยหรือว่าชอบคนในรูปอ่ะไม่แปลกเว้ยน้องพี่เองก็เคยเป็นยิ่งเวลาเรารู้สึกดีกับใครมากๆไปแล้วเนี่ยมารู้ตัวอีกทีว่าโดนหลอกคิดแล้วมันขึ้นวะฟุตฮะพี่แกไม่อยากรู้จริงๆเหรอว่าใครเป็นคนแอบอ้างฟุตฮะพี่แกว่าใช่บ้านล้างนี้จริงๆวะแกแน่ใจนะเว้ยว่าแกชัดกับคนนะโดนกระเทยหลอกก็ว่าแย่แล้วโดนผีหลอกนี่มันสยองนะเว้ยแกเห็นถุงนั้นปะพี่ว่าถุงห่อศพวะไม่ไหววะไม่พี่คิดมากถุงขยะเปล่าแกตั้งสติดีๆนะเว้ยไม่มีผู้หญิงบ้าที่ไหนนัดมาเจอที่บ้านล้างแบบนี้หรอกข้อที่สองไม่มีผู้ชายโง่ที่ไหนกล้าเข้าไปในบ้านล้างแบบนี้หรอกเฮ้ยตัวไม่บ้าเลยทำไมพาคนอื่นมาด้วยพี่ป๊อปเหรอเขาเห็นแล้ววะฮะไหนเขาอยู่ไหนวะคนวะอยู่ไหนอ่ะออกมาดิ
มาเจอกันไหนว่าไม่กลัวผีไงคนโกหกใครกันแน่โกหกถ้าไม่กลัวก็เข้าคนเดียวดิรออยู่ชั้น2เนี่ยพี่ละน่าเดี๋ยวพี่รอตรงนี้นะเฮ้ยดีเลยงั้นแกเข้าไปเลยเดี๋ยวพี่จะรออยู่ตรงนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตะโกนออกมาพี่เข้าไปช่วยเองพี่จะช่วยผมจริงเหรออ๋อไม่จริงอ่ะพี่ไม่ไหวว่ะแต่พี่สัญญานะเว้ยว่าพี่จะรีบตามคนเข้าไปช่วยทันทีเลยกำลังเข้าไปรอชั้น2นะในคลิปเนี่ยเขานอนหลับแล้วโดนจับแก้ผ้าโดยที่เราไม่รู้ตัวส่วนใหญ่คลิปที่หลุดพวกนี้นะเว้ยเป็นคลิปผู้ชายเมื่อคืนผมนอนคิดแล้วคิดอีกอะพี่กลัวว่าจะถูกถ่ายคลิปไปแบ็คเมย์ไอ้น้องรถเม้นที่มันเคยมาหลอกวะเอาตรงๆนะฟุตก็เป็นคนหาเรื่องเองอะถ้าเขาเป็นโจรจริงๆอะเขาก็ต้องมีนิสัยโจรถูกไหมเดี๋ยวระวังตัวด้วยนะที่ไหนเลยวะครั้งเนี้ยมันนัดรู้บ้านล้างหลังใหม่นะเว้ยไอ้ฝังก่อนมึงก่อนเป็นไรวะโทรศัพท์มาดิโทรศัพท์เร็วว่าแล้วมันต้องเป็นแกเฮ้ยหรือตัวปัญหา